สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมประเภทสื่อดิจิทัลค่ะโดยประเภทนี้นะคะมีผู้เสนอชื่อส่งผลงานเข้ามาทั้งหมด36ผลงานและมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด3ผลงานดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมประเภทสื่อดิจิทัลผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมประเภทสื่อดิจิทัลมีทั้งหมด3ผลงานได้แก่สารคดีหัวใจตื่นรู้จากมูลนิธิสหธรรมมิกชนเผยแพร่ทาง YouTube Facebook มันแยกได้ยังไงถ้าไม่มีต้นไม้คุณจะมีอากาศหายใจได้ไงซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าเรามองเห็นถึงการเชื่อมโยงเหล่านี้แล้วเปิดใจแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ครูเข้าถึงหัวใจวัยรุ่นได้มากกว่าที่เคยจากบริษัท Mindset Maker จำกัดคุณจะนับ1ถึง3ถ้าไม่ขึ้นมาดีโทษจะได้ผลดีเงาแหวกมุกหัวเหนื่อยหน้าจะไม่ได้รายการทำไลฟ์จากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเผยแพร่ผ่านทาง LINE TV ของความทุกข์ทางกายอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่กับเขาให้เป็นแล้วก็ดูแลเขาให้เป็นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทั้ง3ผลงานนะคะที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมประเภทสื่อดิจิทัลค่ะซึ่งแต่ละผลงานนอกจากจะใช้เทคนิคในการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจแล้วนะคะยังมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมแล้วก็ยังสร้างผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้แทนจากทั้ง3ผลงานนะคะกล่าวความรู้สึกถึงรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ค่ะโดยขอเริ่มจากคุณณัฐนนท์หอมวิเชียรครีเอทีฟและลำดับภาพจากสารคดีหัวใจตื่นรู้โดยมูลนิธิสหธรรมิกชนต่อด้วยคุณอรุณฉัตรคุรุวานิชผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Mindset Maker จำกัดจากเปิดใจแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ครูเข้าถึงหัวใจวัยรุ่นได้มากกว่าที่เคยและนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยจากทำไลฟ์โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะสวัสดีครับทางทีมงานผู้ผลิตสารคดีหัวใจตื่นรู้รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ทางศูนย์คุณธรรมได้คัดเลือกเราให้กลายเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดทางเรารู้สึกเติมเต็มมากครับเพราะว่าเราตั้งใจจะสร้างสื่อมาเพื่อส่งเสริมสติแล้วก็การรู้จักตนเองการรู้จักผู้อื่นจนไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนะครับสื่อออนไลน์ในสมัยนี้เป็นเครื่องมือสำคัญมากครับที่จะถ่ายทอดแนวคิดความรู้ต่างๆให้กับผู้คนถ้าแนวคิดนั้นถูกต้องความรู้นั้นถูกต้องก็จะนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้องครับนั่นคือคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นพื้นฐานเลยครับดังนั้นถ้าเรามีการส่งเสริมสื่อประเภทนี้ขึ้นเยอะๆผมว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกมากมายเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสมิธอรุณฉัตรครุวานิชนะครับเป็นตัวแทนของบริษัท Mindset Maker จำกัดเจ้าของแพลตฟอร์มเปิดใจนะครับแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณครูเข้าถึงหัวใจของวัยรุ่นได้มากกว่าที่เคยครับแพลตฟอร์มของเรานะครับได้มีการสร้างสื่อที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยได้มองเห็นภาพนะครับว่าถ้าคุณครูเนี่ยได้ใช้ทางเลือกเชิงบวกกับการจัดการหรือว่าการสร้างเสริมนิสัยวัยรุ่นเนี่ยคุณครูเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการใช้ทางเลือกเชิงลบอย่างไรซึ่งการที่เราเลือกการทำสื่อแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการสร้างให้คุณครูเนี่ยได้มองเห็นภาพของผลลัพธ์ภาพของการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคุณครูและความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ครบวงจรมากขึ้นครับต้องขอขอบคุณอย่างมากนะครับสำหรับศูนย์คุณธรรมที่มองเห็นคุณค่าของผลงานชิ้นนี้ของพวกเรานะครับพวกเราจะเก็บกำลังใจนี้มาสร้างให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์สื่อที่ดีสร้างสรรค์แพลตฟอร์มแล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่ดีด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับพวกเราที่ส่วนพวกกรุงเทพหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยชอบใจมากเลยครับที่คำว่าคุณธรรมเนี่ยถูกเอามาใช้ในสังคมไทยเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะที่มีคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสุทธิสาสุปินสามหรืออ้อมบอกว่าทางไลน์ทีวีอยากจะเปิดช่องทางสื่อธรรมที่มีความหมายและมีคุณค่าแล้วให้เราริเริ่มทำโครงการทำไลฟ์ขึ้นตามลำดับมาโดยมีผู้สนับสนุนให้เราได้ทำอย่างต่อเนื่องมาระยะใหญ่แล้วเมื่อศูนย์คุณธรรมเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าแล้วก็นำมายกย่องให้เราก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เพราะว่าคำว่า
คุณธรรมนี้มันหมายถึงเรื่องของคุณค่าความหมายความดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็หวังว่าการทำกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เกิดคุณค่าการสร้างความหมายความดีงามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในสังคมไทยมากกว่าที่เราได้ทำแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆนะคะหรือว่ากดไอคอนหัวใจรัวๆนะคะให้กับทุกๆรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีนี้ค่ะสำหรับรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดประจำปี2563นะคะกดไอคอนหัวใจเข้ามารัวๆได้เลยนะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดนี้แล้วก็ต้องขอ